สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์แน่นอนว่าเจียงอี้ยังไม่ตายเขาไม่ได้ถูกเพลิงโลกาเผาเขายังอยู่ดีเมื่อเขาจมลงไปในลาวาตอนนี้เขาร่าเริงและหัวเราะเสียงดังอยู่ในใจเพราะเพลิงโลกาด้านในลาวากำลังพุ่งพล่านเข้ามาที่เขาอย่างทันทีทันใดนั้นมันก็ถูกดูดกลืนโดยไข่มุกวิญญาณเพลิงในช่วงเวลาสั้นๆเพลิงโลกาทั้งหมดในลาวาที่อยู่รอบๆถูกดูดซับไปและเมื่อลาวาเหลวสูญเสียเพลิงโลกาไปมันก็เริ่มแข็งตัวเจียงอี้เริ่มว่ายไปรอบๆลาวาและดูดซับเพลิงโลกาอย่างต่อเนื่องเพลิงโลกาที่อยู่ในไข่มุกวิญญาณเพลิงนั้นถูกเก็บเข้ามาเพิ่มประมาณ15เมตรอย่างรวดเร็วเมื่อเพลิงโลกาเข้าไปอยู่ในไข่มุกวิญญาณเพลิงแล้วมันก็ดูน่าเอ็นดูมากดูเหมือนว่าหลังจากเพลิงโลกาที่รุนแรงเหล่านี้ถูกดูดซับเข้ามาแล้วมันดูกลายเป็นเปลวไฟเล็กๆที่อ่อนโยนและน่ารักมากทุกที่ที่เขาว่ายวนไปรอบๆเพลิงโลกาจะถูกดูดซับลาวาจะหยุดไหลก่อนที่จะมันแข็งตัวฉากนั้นดูแปลกประหลาดและน่ากลัวมากเหนือลาวาผู้อาวุโสหงที่ไม่หยุดหย่อนใช้แก่นแท้พลังบินตรงไปยังเห็ดหลินจืออัคคีในที่สุดเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขามองเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าหาเห็ดหลินจืออัคคีด้วยความเร็วตราบใดที่เขาสามารถเก็บเห็ดหลินจืออัคคีได้มันก็ไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะแปลกเพียงใดเขาไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ไปดื้อๆเช่นกันหลังจากใช้ฝ่ามือกระแทกไปสองครั้งในที่สุดเขาก็มาถึงกำแพงหินเขาไม่เพียงแต่จะรีบเอื้อมมือออกไปคว้าเห็ดหลินจืออัคคีเขาปล่อยแก่นแท้พลังผ่านดาบเพื่อตัดรากของเห็ดหลินจืออัคคีอย่างรวดเร็วเห็ดหลินจืออัคคีนี้ดูดซับเพลิงโลกาเพื่อเติบโตหากเขาไม่ตัดรากออกมือของผู้อาวุโสหงก็จะถูกเผาไหม้โดยเพลิงโลกาอย่างแน่นอนเมื่อลาวาที่อยู่ด้านล่างเริ่มแข็งตัวผู้อาวุโสหงก็ไม่กล้าที่จะชักช้าอีกต่อไปเขาใช้ฝ่ามือของเขาปล่อยพลังไปที่พื้นด้านล่างและร่างของเขาก็บินขึ้นไปทางปากหลุมลาวาเจ้าออกไปได้หรือในช่วงเวลานั้นเสียงที่เย็นชาก็ดังก้องออกมาเสียงที่ฟังเหมือนมันมาจากปรโลกที่ทำให้ร่างกายและวิญญาณของผู้อาวุโสหงสั่นไหวเขามองลงไปที่ลาวาทันทีและเห็นฉากที่น่าสะพรึงลาวาที่เกือบจะแข็งตัวปะทุออกมาอย่างกระทันหันและมีร่างหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างเมื่อผู้อาวุโสหงเห็นดวงตาเย็นเยือกภายใต้หน้ากากสีเงินที่ดูน่ากลัวเขาคิดว่าเขาเหมือนเห็นยมทูตจากปรโลกตายซะเจียงอี้คำรามพร้อมปล่อยเพลิงโลกาออกมาต่อหน้าเขาจากนั้นเขาก็ใช้ฝ่ามือไม่กี่ฝ่ามือทำให้เพลิงโลกาพุ่งไปข้างหน้าราวกับภูเขาไฟระเบิดเพียงแค่พริบตาเดียวเพลิงโลกาก็ลุกโชนไปทั่วผู้อาวุโสหงผู้อาวุโสหงสิ้นใจภายในไม่กี่ฝ่ามือปริมาณของเพลิงโลกาที่พุ่งมานั้นท่วมท้นเกินไปและเขาไม่มีทางหลบหลีกมันได้อุณหภูมิที่สูงอย่างน่ากลัวทำให้เขาหายใจไม่ออกและเป็นลมในที่สุดก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่กลัวเพลิงโลกาแถมเขายังสามารถใช้เพลิงโลกาได้หรือเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันแน่จนกระทั่งขาวตายจิตใจของผู้อาวุโสหงก็ยังไม่เข้าใจมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่ฝึกฝนศาสตร์อัคคีบางคนมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทนไฟได้แต่เขายังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ที่สามารถกลืนพลังของเพลิงโลกาได้ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่เขาคิดว่าเจียงอี้เป็นสัตว์ประหลาดเห็นหลินจืออัคคีเจียงอี้มองผู้อาวุโสหงถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานโดยทิ้งเส้นผมไว้เพียงเส้นเดียวเขาร่าเริงในทันทีที่เห็นสมุนไพรสีแดงคล้ายเห็ดร่วงหล่นจากท้องฟ้าสมุนไพรวิญญาณชนิดนี้ไม่กลัวเพลิงโลกาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันคือเห็ดหลินจืออัคคีเจียงอี้คว้ามันไว้ก่อนที่จะเก็บลงไปในไข่มุกวิญญาณเพลิงทันทีไปเก็บเพลิงโลกาต่อดีกว่าร่างกายของเจียงอี้ดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาลงไปในลาวาเกิดการแข็งตัวอย่างมั่นคง
เนื่องจากลาวานี้แข็งตัวแล้วเขาจึงสามารถใช้มันเป็นแท่นในการกระโดดขึ้นไปและจับเชือกที่ผู้อาวุโสหงใช้ปีนลงมาเขาคิดว่าเขาจะกลืนเพลิงโลกามากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใดแล้วเจียงอี้ปล่อยพลังให้ตัวเองพุ่งขึ้นมาจากลาวาที่แข็งตัวแล้วก่อนที่จะกระโดดลงไปในลาวาที่ยังไหลอยู่เหมือนปลาคาร์ฟเขาว่ายไปรอบๆหลุมลาวาที่น่ากลัวเหมือนว่าตัวเองเป็นนางเงือกขณะที่เขาว่ายไปมาเพลิงโลกาภายในลาวาก็หายไปอย่างสมบูรณ์และลาวาเดือดนั้นก็เริ่มแข็งตัวอย่างช้าๆข้าเก็บมันพอแล้วได้เวลาไปแล้วล่ะไม่เช่นนั้นเจ้าวิหกเพลิงอมตะนั่นอาจจะกลับมาก็ได้ด้วยไข่มุกวิญญาณเพลิงนั้นเจียงอี้ไม่จำเป็นต้องกลัววิหกเพลิงเลยมันยังคงเป็นสัตว์อสูรระดับ3และเจียงอี้ก็ยังคงไม่ต้องการที่จะเสี่ยงมันปริมาณของเพลิงโลกาที่เขารวบรวมได้มีรัศมีประมาณ100 กว่าเมตรมันใช้พื้นที่ประมาณ 2-3 ส่วนของพื้นที่ภายในไข่มุกวิญญาณเพลิงและคงเพียงพอที่จะใช้ได้ระยะหนึ่งเจียงอี้ก็พอใจแล้วเช่นกันไปกันเถอะเจียงอี้วิ่งและมองไปที่ปากหลุมซึ่งอยู่เหนือกว่า300 เมตรทันใดนั้นขาทั้งสองของเขาก็กระทืบลงบนพื้นทำให้เกิดรอยแตกในทันทีที่ลาวาที่กำลังแข็งตัวขณะที่ร่างของเขาก็บินขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อเขาบินสูงขึ้นมาได้ประมาณ200 กว่าเมตรเจียงอี้รู้สึกเหมือนกำลังขึ้นช้าลงเขาจึงอัดแก่นแท้พลังสีดำร้อยเส้นไปที่ฝ่ามือทันทีและปล่อยฝ่ามือระเบิดแก่นแท้ออกมาเมื่อฝ่ามือระเบิดแก่นแท้พลังถูกปล่อยออกมาเสียงสะท้อนอันน่ากลัวก็ดังขึ้นซึ่งทำให้แก้วหูของเจียงอี้สั่นสะท้านจนเขารู้สึกแสบแก้วหูคลื่นกระแทกอันแรงกล้าทำให้เขาทะยานขึ้นไปอีกครั้งอวัยวะภายในของเขาได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกทำให้กระอักเลือดออกมาแต่ดวงตาของเขายังสดใสเหมือนดวงดารายามค่ำคืนเขาคว้าเชือกของผู้อาวุโสหงได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความแข็งแกร่งของเขาและวิ่งก้าวไปตามผนังหินราวกับวานอนหลังจากขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟได้แล้วเขาก็หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์จากข้างนอกเข้าปอดเขามองไปที่ท้องฟ้าที่มืดสนิทและเห็นว่าวิหกเพลิงอมตะยังคงไล่ตามเหล่าจอมยุทธอย่างดุเดือดเจียงอี้ถอนหายใจยาวเขาอาจจะอยู่ในภูเขาไฟเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เขารู้สึกราวกับว่าเขาได้ไปท่องปรโลกมาและรู้สึกเหมือนที่นั่นยาวนานราวกับเขาอยู่ที่นั่นชั่วชีวิตเอ๊ะท้องฟ้าอาจมืดสนิทแต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยมีวิสัยทัศน์ที่หนักแน่นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยที่ด้านล่างเห็นว่าเจียงอี้โผล่ออกมาและร้องอุทานทันทีว่าเด็กที่สวมหน้ากากนั่นออกมาแล้วผู้อาวุโสหงอยู่ไหนกันทำไมข้าไม่เห็นผู้อาวุโสหงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยคนอื่นก็ตื่นตระหนกอย่างเงียบๆนายน้อยผู้สวมเสื้อคลุมหรูหราซ่อนตัวอยู่ด้านหลังก้อนหินตะโกนอย่างดุเดือดผู้อาวุโสเจ้าไปฆ่าเด็กนั่นเดี๋ยวนี้หากเขาครอบครองเห็ดหลิงจืออัคคีทุกอย่างที่เราทำไปจะไร้ประโยชน์ขอรับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยปล่อยแก่นแท้พลังจู่โจมวิหกเพลิงก่อนที่จะปีนขึ้นไปที่ภูเขาไฟอย่างเงียบเมื่อเขาขึ้นไปถึงครึ่งทางของภูเขาไฟเขาเห็นเจียงอี้ลงมาจากภูเขาไฟอีกด้านอย่างรวดเร็วเขาวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ทันทีข้าจะไปไหนต่อดีข้าสะสมเพลิงโลกาไว้มากแล้วมันน่าจะเพียงพอสำหรับสงครามราชอาณาจักรใช่ไหมนะเจียงอี้ไม่ได้สนใจผู้เชี่ยวชาญด้านล่างด้วยหมาป่าจันทราสีเงินความเร็วของพวกเขาไม่คุ้มค่าที่จะแลมองดังนั้นเขาจึงพักอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟสักครู่แล้วลงมาจากอีกฝั่งทันทีเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปจากที่นี่ในขณะที่เขากำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงเขาพึมพำกับตัวเองอย่างเงียบๆในไม่ช้าเขาก็คิดขึ้นมาได้เนื่องจากเขากำลังจะเข้าสู่อาณาจักรเซินหูผ่านอาณาจักรเซิ่งหลิงเขาน่าจะไปทางหุบเขาชิงวิญญาณดีกว่ามันปลอดภัยกว่ามากเมื่อเทียบกับการเดินทางผ่านอาณาจักรเซิ่งหลิงในขณะที่เขาพึมพำกับตัวเอง
เสียงบางอย่างทะลุผ่านอากาศมาจากอีกด้านหนึ่งของภูเขาไฟผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยกำลังบินมาหาเขาและคำรามมาจากระยะไกลเจ้าหนูยอมรับความตายของเจ้าซะเจียงอี้มองไปที่บุคคลผู้นั้นและกรอกตาไปมาเขาค่อยๆหยิบเครื่องรางสัตว์วิญญาณขึ้นมาอย่างช้าๆและตะโกนออกมาว่าหมาป่าจันทราสีเงินจงปรากฏออกมาหมาป่ายักษ์สีน้ำเงินปรากฏออกมาเจียงอี้กระโดดขึ้นไปบนหลังของมันและหมาป่าปีศาจจันทราสีเงินก็พุ่งออกมาจากภูเขาไฟอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าอะอะไรนะมันคืออะไรกันนะผู้อาวุโสเจ้าหยุดนิ่งราวกับคนโง่และงงงวยสัตว์วิญญาณของเจียงอี้กำลังเดินทางด้วยความเร็วที่เขาไม่สามารถตามได้ทันเขามองดูหมาป่ายักษ์ของเจียงอี้ด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจสัตว์อสูรประเภทหมาป่าที่มีความเร็วเช่นนี้ควรเป็นหมาป่าจันทราสีเงินระดับ 3-4 มันไม่ใช่หมาป่าสีม่วงหรอกหรือทำไมหมาป่าตัวนี้ถึงเป็นสีน้ำเงินหรือมันจะเป็นหมาป่ากลายพันธุ์ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ